กลับมาในช่วงที่3ครับช่วงนี้เราติดตามเรื่องราวของฟุตบอลไทยนะครับทีมชาติไทยมีข่าวดีส่วนเรื่องบางทีมยังวุ่นวายอยู่กับเรื่องขึ้นลงขึ้นศาลสิงห์ท่าเรือเดี๋ยวไปดูความเคลื่อนไหวของสิงห์ท่าเรือตอนนี้น่าจะไปถึงศาลกีฬาโลกแล้วด้วยนะครับความเคลื่อนไหวในช่วงนี้ติดตาม TBL Today วันนี้อยู่กับน้องจอยจิรพัฒน์จงกลสงเคราะห์ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมค่ะวันนี้มากับเรื่องวุ่นๆกันเยอะใช่ค่ะมีขึ้นโรงขึ้นศาลกันนะคะของสิงห์ท่าเรือค่ะครับผมแต่ว่าทีมชาติไทยดูแล้วน่าจะปึกขึ้นเยอะละในการเจอกับฟิลิปปินส์อดุลาโซกลับมาด้วยหายเจ็บแล้วนะคะครับผมเชิญเลยครับค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงทีเพลเดย์ค่ะกับดิฉันจีรพัฒน์จงกลสงเคราะห์นะคะวันนี้ค่ะเราก็มีความเคลื่อนไหวในวงการฟุตบอลไทยมาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยนะคะเริ่มกันที่ข่าวแรกค่ะกรณีของการค้างค่าจ้างของนักเตะนะคะความคืบหน้ากรณีสิงห์ท่าเรือค่ะยกเลิกสัญญานะคะของมาติอัสคริสเตนค่ะไปติดตามความเคลื่อนไหวของข่าวนี้กันค่ะความคืบหน้ากรณีสิงห์ท่าเรือยกเลิกสัญญามาติอัสคริสเตนกองหน้าทีมชาติลิกเทนสไตน์ทำให้นักเตะยื่นเรื่องไปถึงฟีฟ่าค่ะโดยทางฟีฟ่าทำหนังสือกลับมายังสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยว่าสิงห์ท่าเรือจะต้องจ่ายเงินพร้อมดอกเบี้ยจำนวน4,275,000 บาทให้กับนักเตะมิฉะนั้นจะถูกลงโทษตามกฎระเบียบล่าสุดเมื่อช่วงเช้าวันนี้นะสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยคุณองอาจก่อสินค้าประธานบริษัทไทยพรีเมียร์ลีกและคุณนรินทร์พงษ์จินาภักดิ์ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยเชิญตัวแทนบริษัทสิงห์ท่าเรือและบริษัทการท่าเรือ FC เข้าหารือคุณไพฑูรย์ทองคำที่ปรึกษาสโมสรสิงห์ท่าเรือค่ะยืนยันว่าจะไม่ยอมจ่ายเงินจำนวน 4,275,000 บาทให้นักเตะแม้ล่าสุดฟีฟ่าจะปฏิเสธคำขออุทธรณ์และส่งหนังสือกลับมายังสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยแล้วโดยทางสิงห์ท่าเรือค่ะจะยื่นเรื่องถึงศาลกีฬาโลกอีกด้วยขณะที่การท่าเรือ FC ซึ่งได้สิทธิ์ทำทีมปี2015เตรียมนำเรื่องไปประชุมกับบอร์ดบริหารว่าจะดำเนินการอย่างไรนะคะอาจจะมีทางออกคือยอมเสียเงินจำนวน 4,275,000 บาทเพื่อป้องกันบทลงโทษจากฟีฟ่าซึ่งมีความสุ่มเสี่ยงทำให้สโมสรถูกตัดแต้มหรือถูกปรับตกชั้นด้านคุณนรินทร์พงษ์จินาภักดิ์ประธานฝ่ายกฎหมายสมาคมฟุตบอลกล่าวว่าทางสมาคมให้เวลาทางการท่าเรือ FC ประมาณ 2-3 วันเพื่อได้มีการประชุมให้คำตอบว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไปค่ะขณะเดียวกันค่ะคุณนรินทร์พงษ์ยืนยันว่าศาลปกครองได้ยกเลิกคำสั่งคุ้มครองการถูกตัด9คะแนนของสิงห์ท่าเรือกรณีแฟนบอลก่อความวุ่นวายหลังจบเกมนัดพบ SCG เมืองทองยูไนเต็ดเมื่อวันที่18ตุลาคมที่ผ่านมาโดยสิงห์ท่าเรือได้ยื่นฟ้องศาลปกครองเพื่อคุ้มครองขอคุ้มครองชั่วคราวกรณีถูกตัดแต้มค่ะมาต่อกันที่ข่าวของชัยนาธฮอนบิลกันบ้างนะคะชัยนาธฮอนบิลค่ะก็เปิดตัวเวสลีย์อเล็กซ์มาโยลิโนกองหน้าชาวบราซิลเลียนของกังวอน FC ทีมในศึก K-League Challenge เกาหลีใต้มาร่วมทัพเป็นรายล่าสุดค่ะโดยมีการเซ็นสัญญา1ปีหลังจบฤดูกาล2014ทีมงานของชัยนาธได้เดินทางไปประเทศเกาหลีใต้เพื่อมองหานักเตะในลีกรองมาเสริมทัพก่อนประสบความสำเร็จในการเจรจากับอเล็กซ์ผลงานของเวสลีย์อเล็กซ์มาโยลิโนกับกังวอน FC ในฤดูกาล2014เจ้าตัวมีโอกาสลงสนาม14นัดยิงได้ทั้งหมด5ประตูค่ะมาต่อกันที่ข่าวดีของทีมชาติไทยกันบ้างนะคะที่อดุลาโซค่ะก็หายเจ็บกลับมาช่วยทีมได้แล้วค่ะอดุลาโซกองกลางของชลบุรี FC ยืนยันสภาพร่างกายฟิตสมบูรณ์พร้อมกับมาช่วยทีมชาติไทยในศึก AFF ซูซูกิคัพรอบรองชนะเลิศนัดแรกกับฟิลิปปินส์ในวันเสาร์นี้มิดฟิลด์วัย28ปีประสบปัญหาการบาดเจ็บก่อนเริ่มทัวร์นาเมนต์และมีโอกาสลงสนามเพียงแมตช์เดียวในรอบแรกนัดสุดท้ายที่ชนะเมียนมา2-0แต่ถูกเปลี่ยนตัวออกในนาทีที่58อดุลให้สัมภาษณ์ว่าก่อนหน้านี้สภาพร่างกายไม่สมบูรณ์มากนักแต่หลังจากได้พักทำให้ไม่มีอาการบาดเจ็บรบกวนแน่นอนว่าเกมกับฟิลิปปินส์หากได้โอกาสเขาพร้อมจะลงสนามแน่นอนนอกจากนี้ทีมชาติไทยยังได้รับข่าวดีเมื่ออดิศรพรมรักและปกิจดีพร้อมมีอาการบาดเจ็บดีขึ้นตามลำดับและน่าจะกลับมาเป็นตัวเลือกสำหรับแมตช์ในวันเสาร์นี้ส่วนกวินธรรมสัจจานันท์ผู้รักษาประตูจาก SCG เมืองทองยูไนเต็ดมีความเห็นว่าเกมพบฟิลิปปินส์ถือเป็นงานยาก
แม้ทีมชาติไทยจะเคยชนะในแมตช์อุ่นเครื่องมาแล้ว3-0การเล่นอย่างมีสมาธิเป็นสิ่งสำคัญที่สุดขณะเดียวกันเขาได้วางเป้าหมายที่การไม่เสียประตูช่วงต่อไปค่ะเรามีสกู๊ปพิเศษมาฝากกันนะคะกับสกู๊ป Number 18เล็กพริกขี้หนูค่ะไปคุยกับเมสซี่เจชนาทิปสงกสินค่ะถึงผลงานของทีมชาติไทยในรอบแรกนะคะที่เก็บได้9คะแนนจาก3แมตช์รอบแรกค่ะเจ้าตัวก็จะมองว่าทีมช้างศึกมีสิทธิ์ที่จะได้แชมป์หรือไม่นะคะไปติดตามในสกู๊ปพิเศษนี้กันค่ะวันนี้รายการ Sport Today ครับเรายังคงเกาะติดสถานการณ์ของทีมชาติไทยครับกับชุดลุยศึกซูซูกิครับซึ่งหลังจากผ่านรอบแบ่งกลุ่มไปแล้วพวกเขาสามารถเก็บชัยชนะได้3นัดรวดเก็บ9แต้มเต็มเรียกศรัทธาของแฟนบอลไทยกลับมาได้อีกครั้งครับมาถึงในรอบรองชนะเลิศพวกเขาจะต้องเจอกับทีมชาติฟิลิปปินส์ครับแต่ก่อนจะไปถึงเกมในวันนั้นเราจะไปพูดคุยกับชนาธิปสงกสินกันครับถึง3เกมแรกในการผ่านรอบแบ่งกลุ่มมาได้เกมใหญ่คือเกมที่ยากที่สุดอะไรคือความประทับใจที่สุดและที่มาที่ไปปัจจัยความสำเร็จของทีมชุดนี้จากรอบแบ่งกลุ่มคืออะไรไปพูดคุยกับชนาธิปสงกสินเพลย์เมเกอร์ตัวเก่งของทีมชาติไทยชุดนี้กันครับถ้าฟอร์มของผมครับฟอร์มผมก็รู้สึกพอใจในระดับหนึ่งครับแต่ฟอร์มของเพื่อนร่วมทีมหรือพี่ๆคนผมพอใจครับซึ่งเหมือนแบบเราสามารถเก็บ9แต้มที่ใสสะอาดแล้วก็สามารถเข้ารอบรองได้ครับแมตช์ที่ยากมาผมว่าแมตช์เปิดสนามมากกว่าแมตช์สิงคโปร์เป็นแมตช์ที่ยากมากเพราะเล่นในบ้านแล้วก็แฟนบอลค่อนข้างเยอะสนามก็คือเหมือนเราก็เล่นสนามเดียวเขาอ่ะคือเราจะมาอ้างว่าสนามไม่ดีไม่ได้เพราะบอลก็เล่นลูกเดียวกันสนามมันลูกเดียวก็ทำให้ดีที่สุดผลออกมาก็เป็นไงก็แล้วแต่ผมคิดว่ามีประสบการณ์เยอะขึ้นแล้วก็จากที่เจ็บมาเหมือนแบบเราพัฒนาตัวเองขึ้นมากกว่าครับแล้วก็เราก็ไม่หยุดพัฒนาเพราะว่าเราต้องพัฒนาขึ้นไปอีกเยอะเราอายุก็ยังน้อยครับก็ต้องเรียนรู้ครับการเรียนรู้มันไม่มีวันสิ้นสุดความจริงมันไม่เกี่ยวว่าจับใครครับเพราะว่าฟุตบอลมาเล่น11คนคือถ้าผมเล่นคนเดียวผมเล่นไม่ได้แน่นอนเพราะผมมีเพื่อนร่วมทีมมีพี่ๆทุกคนที่ผมไว้วางใจคือเราช่วยกันเล่นมากกว่าครับสโมสรแล้วก็โค้ชที่อยู่ในสโมสรเขาเหมือนแบบเขาปั้นผมมาแล้วก็เขาให้โอกาสผมได้ลงเล่นสม่ำเสมอทำให้ผมมีกระดูกที่แข็งขึ้นมีความพัฒนามากขึ้นครับมันให้ทั้งข้อดีข้อเสียข้อเสียก็ยังมีข้อจุดผิดพลาดข้อดีมันก็คือการได้รับชัยชนะแล้วก็ได้รับความสนใจจากสื่อแล้วก็แฟนบอลครับแมตช์ต่อไปคือมันเป็นแมตช์ที่ทุกคนตั้งใจแล้วก็อยากได้3แต้มบ้างเขาเพราะว่าถ้าเราเหนื่อยแมตช์นั้นมันก็จะสบายในแมตช์บ้านเราครับเหมือนผมก็อยากได้3แต้มอยากชนะเพื่อแฟนบอลผมก็อยากเห็นราชมังเต็มสนามลองนึกภาพแล้วเหมือนแบบมันเป็นภาพที่น่าประทับใจในยุคนี้ยุ่งจริงเพราะว่าตั้งแต่เล่นมามันก็ไม่เคยเห็นบอลไทยเต็มสนามสักทีผมคิดว่ามันเป็นเกมที่ยากแน่นอนพอเล่นในบ้านสภาพอากาศเราก็ไม่รู้ว่าเป็นไงสนามเป็นไงเราก็ยังไม่รู้แต่ที่เราลงไปรู้แต่ว่าเราทำเพื่อประเทศชาติแล้วก็ทุกคนช่วยเล่นผมไม่รู้ว่าผลจะออกมายังไงนะเพราะมันยังไม่แข่งขันเลยผมคิดว่าเรามีโอกาสนะแต่เราประมาทไม่ได้คือเราทำให้เต็มที่เราไปเนี่ยคือเราต้องพร้อมจริงเพราะว่าเขาเป็นทีมที่ดีอ่ะเขาเข้ารอบ4ทีมได้คือเขาสุดยอดครับเพราะว่าเราอยู่ด้วยกันมาค่อนข้างนานครับเพราะว่ามีเพื่อนๆพี่ๆที่เล่นซีเกมเอเชียนเกมมาด้วยกันแล้วก็มีพี่บางคนที่มาเล่นชุดใหญ่ด้วยกันมันรู้สึกว่าเราปรับจูนได้เร็วแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ดีครับเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมากกว่าผมยังไม่ได้รู้สึกกดดันครับเพราะว่าผมไม่รู้ว่าเราจะได้แชมป์หรือเปล่ารู้แต่ว่าเราทุกแมตช์เราทำให้ดีพอแล้วฝากเชิญชวนแฟนบอลชาวไทยครับให้มาเชียร์เยอะๆครับแล้วก็ขอบคุณแค่กำลังใจเสมอมาครับและนี่ก็คือเรื่องราวการพูดคุยกับชนาธิปสงกสินนะครับกับ9แต้มเต็มที่เราเก็บได้มาจากรอบแบ่งกลุ่มครับส่วนวันศุกร์นี้ครับเราจะไปพูดคุยกับหัวหน้าโค้ชอย่างโค้ชซิโก้กิติศักดิ์เสนาเมืองนะครับไปคุยกับโค้ชซิโก้กันว่าก่อนเกมที่เราเจอกับฟิลิปปินส์นั้นมีเรื่องอะไรที่เราต้องระมัดระวังกันบ้างและโอกาสในการผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศของทีมชาติไทยจะมีมากน้อยแค่ไหนอย่าลืมติดตามชมกันให้ได้นะครับวันศุกร์นี้ครับ
ทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นความเคลื่อนไหวในวงการฟุตบอลไทยที่น่าสนใจในรอบวันค่ะและวันนี้เวลาของทีมเฮโรเดและดิฉันก็ได้หมดลงแล้วนะคะเราจะลากันด้วยสรุปข่าวยามาฮ่าลีกวันขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะภูเก็ต FC เปิดตัวโลเม่เอ็นเดบี้เบอร์แลงกองหน้าตัวเก่งของอยุธยา FC มาเสริมทัพเป็นรายล่าสุดแต่ไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดของสัญญาเบอร์แลงถือเป็นกำลังสำคัญในแนวรุกของอยุธยาเมื่อปีที่แล้วยิงไปถึง13ประตูพาทีมจบลำดับที่6อย่างน่าประทับใจปตท.ระยองน้องใหม่แห่งศึกดิวิชั่น1ยืนยันซีเกตมาปูเตเตรียมย้ายมาทำงานในฐานะนักเตะใหม่ของสโมสรหลังหมดสัญญากับอาร์มี่ยูไนเต็ดและจะมีการเปิดตัวในเร็วนี้โดยอดีตแบ็คขวาทีมชาติไทยชุด4เกมต้องตกเป็นตัวสำรองในถิ่นอาร์มี่ยูไนเต็ดฤดูกาลที่ผ่านมาวิมลจันทร์คำผู้ช่วยโค้ชนครปฐมยูไนเต็ดเผยว่าสโมสรได้คว้าตัวตระกูลฉัตรทองใบกองกลางมากประสบการณ์ของอาร์มี่ยูไนเต็ดมาร่วมทีมแล้วโดยเป็นการเสริมทัพรายที่3ช่วงปิดฤดูกาลอย่างไรก็ตามในวันพรุ่งนี้นครปฐมยูไนเต็ดจะมีการเปิดตัวนักเตะรายใหม่อีก4คนคาดว่าจะเป็นเซอร์ไพรส์ของแฟนบอลอย่างแน่นอนช่วงหน้าครับคุณผู้ชมไปชมบรรยากาศการเดินทางมาถึงเมืองไทยแล้วของบรรดาอดีตแข้งระดับตำนานทั้งหลายครับที่เตรียมลงทำศึกนัดพิเศษของทีมที่ใช้ชื่อว่า GLS